ลั่งรักหนักแน็กชาลีประกาศเดินหน้าจีบกามินมันคือรักจริงๆแจงร้องไห้กลางไลฟ์เคมีดีจนแฟนๆเชียร์หนักมากแถมไม่นานมากนี้ฝ่ายหญิงได้บินมาเมืองไทยและมีโมเมนต์ให้ลุ้นกว่าเดิมสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์กับติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีจีกามินล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์67แน็กมาร่วมงาน PIRYAPULL50TH Anniversary Journey to the Universe ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้จึงได้เปิดใจถึงสถานะกับกามินเราจีบเขาไหมจีบที่เห็นผมเข้าไปอยู่จุดนั้นเราใช้ใจ 100% ผมจีบจริงๆเรียกว่าศึกษาไหมใช่ศึกษาไปด้วยกันพร้อมคนไทยอีกหลายคนเรื่องภาษาโชคดีตอนนี้ผมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเริ่มได้ภาษาเรื่อยๆตอนนี้จีบไปถึงขั้นไปแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนโดนคนด่าฉิบหายวายวอดเลยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นอ่ะคือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เดินทับกันใหม่พร้อมลูกทับของชาลีนี่แหละครับเขารู้ไหมว่าเราจีบโหขนาดนี้พี่ต้องรู้แหละครับแล้วเขายังไงบ้างมีปฏิกิริยากลับมาไหมมีอยู่ดีใจมากๆครับทุกคนก็ได้เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ยอมรับว่าต้องมีคุยกันบ้างอยู่แล้วครับความน่ารักคือว่าผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกมาให้ทุกคนเห็นมันเป็นความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือทุ่มเทกับสิ่งใดทุกคนเปิดใจกับผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่เปิดใจกับผมพี่ๆนักข่าวทุกคนที่ยังนึกถึงกันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดไม่ให้ทุกคนผิดหวังตอนที่เขามาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างน่ารักมากคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนๆ เพราะว่าเขาไปรับที่สนามบินได้เห็นตัวจริงได้ใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาเล่าให้ฟังยังไงบ้างจริงๆวันนั้นผมต้องพูดตรงๆคือคนด่าผมเยอะมากแต่ว่าผมให้ทีมงานผมไปซัพพอร์ตรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีกลุ่มแฟนคลับขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่ากับเขามากที่คนคนหนึ่งเขาให้ใจกับคนที่มารับด้วยแต่เบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเขาไปนั่งกับกลุ่มแฟนคลับไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับจำหน้าแม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยแม่ของแน็กทั้งที่จริงพี่ผมแม่ผมทีมงานเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่ได้แสดงตัวผมไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยแต่ว่าเขามีคนบอกเลยได้ทักทายกับคุณแม่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารักมากกว่าในที่เราเห็นเขาไลฟ์สดกันเขาเลยแซวกันว่าแม่ไปดูว่าที่ลูกสะใภ้หัวเราะอะไรก็ได้น่ารักคือคุณแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากอยู่แล้วเป็นความรักจริงๆของผมเนี่ยเป็นความรักจริงๆถึงผมจะเข้าคือพีเคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับตอนกลางคืนต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆเพื่อเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็ไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันตัวผมไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะมันคือความสุขสิ่งที่ผมได้มาเลยคือเพื่อนๆใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจกับผมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเห็นคนกว้างๆมีความสุขเราก็มีความสุขการมินเขาก็บอกว่าเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเราแล้วอนุมัติไหมยินดีครับผม
หัวเราะยินดีมากๆกามินปอเจ็ตได้เลยครับน่ารักรักหลายคนมองว่าเราสร้างงานสร้างอาชีพช่วยให้เขามีรายได้เรามองยังไงผมไม่รู้จะพูดยังไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับแล้วได้กลับมาไหมได้กลับมาครับถึงจะไม่ได้กลับมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ได้มิตรภาพอย่างน้อยเราก็แน่จากแฟนๆที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่พร้อมอยู่กับผมอยู่เคียงข้างผมมีคนอื่นที่อยากรัวจากเราเข้ามาไหมผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตอนนี้เข้ามาทั่วโลกเลยพี่จะบอกว่าเปิดตัวแอดเวนเจอร์ก็ได้ตั้งแต่เมื่อวานก็ไปโซนอเมริกาโซนยุโรปอินเดียเริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมแล้วแต่ผมจะมีวิธีการกรองของตัวผมเองนะเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปส่วนมากจะมีความสามารถจริงๆไม่ว่าจะเปชายด้านเต้นร้องเพลงหรืออะไรที่น่าค้นหาสุดท้ายจุดจบคือสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่คุณก็ค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์ความจริงใจของแต่ละคนที่มันค่อยๆออกมาตอนนั้นจะซัพพอร์ตใครหรือไม่ซัพพอร์ตคอมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยแค่วันนี้นี้ทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆแล้วอย่างนี้จะได้แต่งงานกับกามินเลยไหมว่าคนที่อยากแต่งด้วยคือกามินนี่แหละผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะทำให้มันดีที่สุดถ้าคนที่อยากแต่งงานด้วยตอนนี้มีคนเดียวครับผมยิ้มเขินแล้วก็ให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นระยะทางมีปัญหาไหมระยะทางอย่างที่ผมบอกเกาหลีก็แค่ปากซอยยิ้มมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับดูเหมือนคนคลั่งรักคลั่งหนักมากแต่เราต้องมีการปรับกันไปปรับกันมาเพราะกลุ่มคนที่เข้ามามีทั้งชอบและไม่ชอบและไม่อยากเห็นและอยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์เราก็ต้องปรับทุกตัวอย่างให้มีสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมออกมาเตือนสติเพื่อนๆหรือเพื่อนออกมาเตือนสติผมก็คือทุกอย่างต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงอะไรจะเกิดขึ้นครับผมคนเข้ามาหาเราเยอะแยะเราอยากบอกอะไรเขาไหมผมจะบอกว่าเข้ามาเลยยิ้มคุณได้ผลประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มมากขึ้นได้มีความรักมากขึ้นถึงแม้ผมจะต้องเจออะไรที่เครียดที่หลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมยังได้กำลังใจจากคนอีกมากมายเราร้องสองรอบแล้วนะไม่ต้องห่วงครับผมเคยเจอมาแบบนี้ผมก็ตั้งกฎว่าต่อไปจะไม่ออกมางอแงอะไรแบบนี้อีกแล้วครับเพราะผมก็ไม่ชอบเห็นภาพอะไรแบบนั้นเหมือนกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเพราะมันยังมีอีกเป็น100เป็น 1,000 เรื่องที่พวกคุณไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมเคยรู้จักเพิ่มขึ้นที่อายุเท่ากันความเมตตาที่เขาเคยให้ผมความน่ารักที่โอ้โหผมแคร์ทุกคนมากถ้าทุกคนมีความสุขผมแนบก็มีความสุขด้วยครับแฟนคลับทำให้เรารู้สึกกดดันในการเดินหน้าจีบกมินไหมโอ้โหกดดันฉิบหายเลยครับแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ผมตัดสินใจด้วยครับถามเรื่องที่ร้องไห้ตอบตรงๆเลยอัดอั้นหลายๆอย่างครับมีความสุขปนเข้ามาด้วยเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงที่ผมเครียดที่สุดสุดท้ายผมก็จะเจอโอกาสและสิ่งที่มันดีมากๆมาในชีวิตเราแต่ก่อนผมเครียดมากนะการที่เราออกมาร้องไห้ตัวผมจะไม่ทำหลายคนจะไม่รู้ว่าผมต้องเจออะไรมาบ้างสุดท้ายผมมองว่าผมดีใจมากที่ทำให้ทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากที่สุดเหมือนกันถามว่าอะไรที่ทำให้ระเบิดออกมามีหลายสิ่งเลยอย่างที่ผมไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้เพราะอาจจะมีผลกระทบหลายสิ่งได้ผมเลือกที่จะอย่างน้อยให้ผมได้ระบายบางสิ่งบ้างจุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขเห็นคนที่อายุเยอะ
มิตรภาพใหม่ที่เรามาเจอกันมันเป็นอะไรที่แปลกมากผมอายุ31ผมได้เพื่อนๆแฟนๆที่โตแล้วผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยแค่ความรู้สึกพวกเขาเห็นเขามีความสุขผมมีความสุขจะทำทุกอย่างให้ดีแน่นอนว่าผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งที่หลายคนไม่รู้แต่ไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขแต่ผมก็มีความสุขไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับงานเลยช่วงนี้งานผมไม่เครียดแต่มีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นหลังเสร็จงานผมต้องทำการบ้านมากขึ้นหลายอย่างแต่มันเป็นความสุขที่เราทำให้หลายคอยอประสบคงงามสำเร็จทำให้หลายคนที่เหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นผมมีความสุขมากอะไรที่กระทบใจเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ถึงเราจะดูมีความสุขมากมายแต่เบื้องหลังจะมีปนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างจะมีความอะไรที่คอยมาซับพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกลับเข้ามาหาแค่นั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราเข้ามาอยู่จุดนี้มีการโยงไปที่ทีมเกาหลีที่มากับการมินไม่ขอไม่พูดว่าอะไรเป็นยังไงดีกว่าให้เป็นรวมทุกก็เห็นไปพร้อมผมทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์จริงๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากหลายคนถ้าไม่ติดตามจะมองว่าไร้สาระแต่ว่าจริงๆผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทำงานอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากมายสุดท้ายเราก็ทำถ้าทำภาพรวมให้มีความสุขมันคือความสุขมากๆก้อนหนึ่งที่เราได้รับทุกคนได้รับคนไทยน่ารักมากๆหลายคนซีรีส์เราจะมีภาคต่อไหมผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเป็นไงบ้างอย่างน้อยเราเจอมิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีผมไปยุโรปอเมริกาผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ได้ช่วยเขาเรามีความสุขมากที่อยู่ตรงนี้